หลังจากสร้างแลนด์มาร์คและสถาปัตยกรรมโดดเด่นระดับโลกมาหลายต่อหลายครั้ง URB บริษัทสถาปัตยกรรมจากดูไบกำลังเริ่มวางแผนสร้างเขตศูนย์กลางเทคโนโลยีหรือ Urban Tech District แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอยู่ในเขตอัลจัดดาฟในรัฐดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับURB เปิดเผยว่าจากปัญหาด้านประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมืองรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการสร้างเมืองแห่งความยั่งยืนจึงเป็นเป้าหมายของดูไบกลายเป็นที่มาของการสร้างเมืองอัจฉริยะแห่งนี้ในที่สุดครับคาดว่าศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่นี้จะถูกพัฒนาบนพื้นที่ครีกไซด์ของเขตอัลจัดดาฟซึ่งศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งนี้จะอยู่ในแผนการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของดูไบทั้งจะเป็นฮับหรือว่าศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับแนวหน้าจากทั่วโลกบาฮาราชบาจิเรียนผู้ก่อตั้งบริษัท URB อดีตสถาปนิกนักวางแผนผังเมืองเผยว่าด้วยขนาดพื้นที่ 140,000 ตารางเมตรที่จะสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลกแห่งนี้จะกลายเป็นย่านเทคโนโลยีในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเป้าหมายระยะยาวของศูนย์เทคแห่งนี้จะมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้นำด้านเทคโนโลยีในเมืองรุ่นต่อไปโดยสถาบันการศึกษาในพื้นที่อีกทั้งยังผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีสีเขียวแห่งอนาคตครับและยังมีการให้เงินลงทุนแก่นักประดิษฐ์และสตาร์ทอัพที่มุ่งเป้าจัดการปัญหาสำคัญสำคัญของโลกอย่างเช่นสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงเพิ่มอัตราการจ้างงานด้านเทคโนโลยีกว่า 4,000 ตำแหน่งอีกด้วยครับแม้ว่าเมืองแห่งนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการร่างพิมพ์เขียวแต่นับได้ว่าการสร้างเมืองใหม่แห่งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของดูไบซึ่งมีชื่อเสียงเป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าทั้งในแง่ของเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์อันดับต้นๆของโลกครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ